พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนขยะอิเล็กทรอนิกส์ทราบหรือไม่ครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เราทิ้งกันอยู่นี้สามารถคัดแยกชิ้นส่วนที่มีค่าออกก่อนและนำมารีไซเคิลได้ปัญหาคือการคัดแยกและรีไซเคิลวัสดุประเภทแผงวงจรพิมพ์ภายในขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษแต่ในวันนี้สวทช.มีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยให้การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการรีไซเคิลจะเริ่มจากการคัดแยกวัสดุหรือชิ้นส่วนที่เป็นโลหะมีค่าออกจากแผงวงจรพิมพ์ก่อนจากนั้นจึงนำแผงวงจรมาทำการบดให้เป็นผงละเอียดและทำการแยกโลหะที่มีค่าที่อยู่ในแผงวงจรพิมพ์ออกมาโดยจะได้ส่วนที่เป็นโลหะมีค่าและอโลหะแยกออกจากกันนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาเครื่องสาธิตการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางกายภาพโดยอาศัยหลักการการลดขนาดจนกระทั่งโลหะและอโลหะภายในแผงวงจรพิมพ์หลุดแยกจากกันและการคัดแยกโดยใช้ความแตกต่างของความหนาแน่นผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำด้วยการสั่นทำให้ส่วนที่เป็นโลหะและอโลหะแยกออกจากกันได้โดยข้อดีของกระบวนการรีไซเคิลด้วยวิธีนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยผลงานวิจัยพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000